ที่ลุกขนาดนี้กันเรามาดูกันนะครับจากป่าไม้ที่เข็นไปเขตร้อนขนาดนี้เราได้พบกับมันคือบอชเอาเชื่อไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยอ่ะก็มาพบกับเครื่องมือตัดหญ้าไร้สายนะครับวันนี้จากดูรุ่นแล้วมันคือ ART2318LI นะครับซึ่ง LI ก็ต้องย่อมาจากลิเธียมไอออนหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าลิเธียมไอออนนะครับตัวเครื่องนั้นก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะครับตัวมอเตอร์ตัวใบพัดนะครับที่ปรับแกนของตัวมอเตอร์นะครับสามารถเอ็นได้90องศาตัวปรับยืดนะผมต้องสาธิตให้ดูครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับช่างแม่งสามารถปรับยืดได้นะถ้าสามารถดึงออกจากตรงนี้ดึงให้ขนาดพอเหมาะนะครับสำหรับท่านที่ยาวก็เซตให้ยาวได้สำหรับผมนั้นเนื่องจากทั้งยาวและก็ใหญ่ซึ่งเซตลำบากผมก็จะเซตเป็นประมาณนี้แล้วกันสวิงดูก็อยู่ในซีรัสถูกต้องหรือไม่เอาละแต่วันนี้สภาพอากาศของนครบอวินค่อนข้างโหดร้ายนะครับคุณจะโดนยุงแดดค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้นมากกว่า40องศาโอเคมาเริ่มตั้งกล้องกันเครื่องตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าถ้าหากท่านตัดอะไรที่เป็นเถาวัลย์แบบนี้ตัดเถาวัลย์แล้วมันชอบเข้าไปพันซึ่งมันก็เป็นบั๊กอยู่นะต้องทำการแก้ไขแต่โดยรวมแล้วถือว่าตัดโอเคนะระยะเวลาการรันตามสเปคก็คือ30นาทีนะครับเราสามารถตัดต่อเนื่องได้30นาทีโดยที่ไม่หยุดทีนี้เราจะลองกันครับโอเคโอเคน่าจะมีตัวอะไรหลบอยู่ในหมวกผม
ไปต้มนะครับต้มแล้วก็เทน้ำออกนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งไปใส่ถุงมือแล้วก็มาดึงให้หายออกก่อนนะไม่งั้นเครื่องตัดหญ้าเราแม่งพังฉิบหายแน่